ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแม้โชคชะตาไม่เป็นใจให้กับฉันแม้ความแตกต่างบอกว่าเราไม่คู่กันแม้ความเป็นจริงจะผิดที่คิดผูกพันฉันก็ยืนยันไม่เปลี่ยนใจรู้เพียงว่าเธอทำให้รักมีความหมายแม้ว่าต้องมีสักวันที่เสียใจขอแค่ได้ยืนได้อยู่ดูแลเรื่อยไปได้ทำอะไรเพื่อเธอแม้เส้นทางจะยากจะเย็นก็ไม่เป็นไรควักน้ำใดๆที่ต้องเจอจะเคียงข้างเธอให้นานทุกลมหายใจฉันไม่รู้ว่าฉันยังมีเวลาอีกนานแค่ไหนแต่จะอยู่จนวันสุดท้ายฉันจะใช้วินาทีที่เหลือเพื่อให้ได้รักเธอต่อไปฉันไม่สนไม่แค่ว่าโชคชะตาจะดีหรือร้ายให้วันนี้มีเธอข้างกายถึงตรงนี้ทุกวินาทีก็คุ้มกว่าสิ่งใดที่ชีวิตฉันได้รักเธอฉันยังมีเวลาอีกนานแค่ไหนแต่จะอยู่จนวันสุดท้ายฉันจะใช้ทุกวินาทีที่เหลือเพื่อให้ได้รักเธอต่อไปฉันไม่สนไม่แค่ว่าโชคชะตาจะดีหรือร้ายให้วันนี้มีเธอข้างกายถึงตรงนี้ทุกวินาทีก็คุ้มกว่าสิ่งใดที่ชีวิตฉันได้รักเธอคุณไปตายเสียเรศกล้าวุ่นวายลูกสาวจะเชียวหรือวะนี่คุณลุงฝากเงินมาให้ข้าละสิในห้างให้ข้าคนไปทำงานสำคัญชิ้นหนึ่งอ่านอะไรแกทำงานได้ดีกว่าพ่อมากเลยนะไดเวนถ้าในห้างมีอะไรก็เรียกใช้ฉันได้เลยรับรองว่าสำเร็จทุกงานเฮ้ย เอ็งมาที่นี่ทำไมพี่ฉันต้องหลบหนีอย่างเงี้ยเป็นเพราะพี่สั่งนะเจอศพไอ้เพิงที่นี่มันเหมือนโดนซ้อมนะไม่น่าถูกเสือกัดผมขอโทษนะครับพ่อผมห้ามใจตัวเองไม่ได้จริงๆพ่อกลับมาแล้วพ่อครับพ่อพาเคนรู้มาได้ยังไงครับลุงจำได้ว่าวันอาทิตย์เหมืองปิดพาเคนไม่ได้ทำงานลุงก็เลยอยากจะมาทำกับข้าวให้พาคินทานนะคะความจริงไม่ต้องลำบากก็ได้นะครับผมทานง่ายๆอยู่แล้วครับลำบากอะไรกันคะเนี่ยลุงทำสุดฝีมือเลยนะคะพาคินดูสิคะน่าทานทั้งนั้นเลยยีลุงมาด่าไม่อีกแล้วโอ๊ยเจ็บจังเลยค่ะพาคินโอ๊ยเนี่ยผมขอดูหน่อยครับเนี่ยค่ะเจ็บตรงนี้ค่ะโอ๊ยตรงนี้ครับอ๋อคุณพาคินคะคุณหนูพ่อให้เอาเอกสารที่ลืมไว้มาให้ค่ะขอบใจมากนะตรงนี้ค่ะพาคินตรงนี้ค่ะมันยังไม่หายเจ็บเลยอะค่ะพองแน่ๆเลยค่ะคุณพาคินมีอะไรจะฝากถึงคุณหนูพลอยไหมคะงั้นฉันฝากบอกพลอยลำพาด้วยละกันนะว่าฉันชวนมาทานข้าวด้วย
ายพลอยคงไม่ว่าอะไรนะคะที่รุ่งมาที่นี่มาแล้วมาแล้วนะมาแล้วค่ะคุณหนูนี่นันตะโก้เป็นอะไรเนี่ยเดินกระทืบเท้าไม่เห็นกับนางผีเสื้อสมุทรคุณหนูคะตะโก้มีเรื่องจะฟ้องค่ะฟ้องเรื่องอะไรคะโอ๊ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคุณหนูไม่สบายใจอ่ะนี่แกเล่ามาให้อยากรู้จะมาเปลี่ยนใจแบบนี้ได้ยังไงมีอะไรก็เล่ามาเร็วๆก็ที่ครัวบ้านโน้นน่ะสิคะโอ๊ยไม่เอาดีกว่าคุณตะโก้พูดไปอ่ะคุณหนูต้องทนไม่ได้แน่ๆตะโก้ไม่อยากให้คุณหนูทะเลาะ กับคุณพาคินอีกอะค่ะเกี่ยวกับคุณพาคินด้วยเหรอมีเรื่องอะไรก็พูดมาเถอะค่ะพี่ตะโก้แต่เรื่องนี้คุณพาคินไม่ผิดนะคะยายลุงระดาต่างหากที่ผิดค่ะสรุปมีเรื่องอะไรกันแน่คะก็ยายลุงระดาน่ะสิคะมาหาคุณพาคินอีกแล้วครั้งนี้มาทำอาหารให้ทานถึงที่เลยนะคะมีหน้ามาให้ตะโก้ชวนคุณหนูไปทานอาหารด้วยกันอีกแบบเดี๋ยวตะโก้ไม่โอเคนะคะคุณหนูงั้นแกกลับไปบอกยายนั่นเลยนะว่าคุณหนูพลอยไม่ไปพลอยจะไปค่ะทานหน่อยสิคะพาคินรุ้งอยากรู้ว่าฝีมือของรุ้งเนี่ยพอจะเป็นแม่บ้านได้หรือยังรุ้งทานเถอะครับผมยังไม่หิวนะครับพาคินน่ะพูดแบบนี้รุ้งก็น้อยใจแย่สิคะแต่ว่าอาหารฝีมือรุ้งอ่ะมันดูไม่น่าทานหรอคะมันไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ผมไม่รู้ล่ะพาคินต้องทานไม่อย่างนั้นวันนี้รุ่งไม่กลับบ้านจริงด้วยนี่ค่ะรุ่งป้อนจะคำนะคะนะคะคือนะคะพาคินนะห้ามกินเด็ดขาดทำไมทำอย่างนี้ล่ะพลอยเขาแพ้เนื้อสัตว์กินเนื้อสัตว์ไม่ได้จริงเหรอคะพาคินจริงครับผมแพ้เนื้อสัตว์อย่างรุนแรงครับตายแล้วรุ่งไม่ทราบนี่คะรุ่งขอโทษนะคะพาคินเอาอย่างนี้เดี๋ยวรุ่งไปทำอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ให้พาคินทานใหม่นะคะไม่จำเป็นหรอกฉันเตรียมอาหารไว้ให้พาคินเรียบร้อยแล้วพี่ลินจีพี่ตะโก้มาแล้วค่ะงั้นคุณหนูนั่งตรงนี้นะคะนี่ดีกว่าค่ะพี่พาคินดีครับนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณพลอยเรื่องอะไรคะขอบคุณที่คุณพลอยเชื่อใจผมไม่โกรธผมเหมือนทุกทีไงล่ะครับใครบอกว่าพลอยเชื่อใจคะพลอยแค่ไปดูให้แน่ใจเท่านั้นเองแล้วทีนี้เชื่อหรือยังครับว่าผมกับรุ้งเนี่ยเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆพลอยเชื่อพี่พาคินก็ได้ค่ะแต่ยายรุ้งระดานั่นน่ะ
พลอยไม่ค่อยอยากจะเชื่อสักเท่าไหร่เพราะดูท่าทางคงอยากจะได้ตัวพี่พาคินไปซะเองทั้งตัวและหัวใจของผมยกให้คุณพลอยหมดแล้วครับผมไม่มีวันยกให้ใครได้อีกไม่ว่ารุ่งเขาจะคิดยังไงกับผมมันก็ไม่สำคัญเพราะว่าผมไม่มีทางคิดแบบนั้นกับรุ่งแน่คุณพลอยสบายใจได้ครับมีดาคมที่พ่อตามหามันหน้าตาเป็นยังไงหรอก็ที่ตัวมีดมันจานักขระเอาไว้ส่วนด้ามมีดเป็นหัวเสือหรือว่าจะใช่มีดาคมหัวเสือจริงๆมีดาคมหัวเสือที่พ่อหาจนแทบพลิกแผ่นดินในที่สุดก็มาอยู่ในมือข้าที่พาคินมึงต้องตายด้วยมีดเล่มนี้ฉันไม่รู้ว่าฉันยังมีเวลาอีกนานแค่ไหนแต่ที่อยู่จนวันสุดท้ายข้าวหมดแล้วพี่เดี๋ยวฉันสั่งเพิ่มนะไม่ต้องคืนนี้ข้าไม่อยากกินเยอะไม่อยากกินเยอะโอ้แสดงว่าเดี๋ยวพี่จะไปที่บ่อนต่อใช่ไหมงั้นเราไปกันเลยดีกว่าปะเฮ้ยใครบอกเองว่าข้าจะไปบ่อนอ้าวเหล้าพี่ก็ไม่กินบ่อนพี่ก็ไม่ไปพี่จะไปทำอะไรเนี่ยข้ามีงานสำคัญต้องทำเว้ยฮะนี่ฉันหูฝาดหรือว่าพี่เมากันแน่เนี่ยคนอย่างพี่ไรวินเนี่ยนะมีงานมีการทำตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ยปากเสียนี่เอ็งเห็นว่าข้าเป็นคนที่ใช้ชีวิตไร้สาระไปวันๆอย่างนั้นหรือวะไอ้เข้มฮะเปล่าจ้าฉันไม่เคยคิดอะไรอย่างนั้นเลยจ้าคือว่าปากฉันน่ะมันเมามันปากมันโง่ปากมันช่วยพ่อยพอแล้วจ้าว่าแต่พี่ไรวินน่ะจะไปทำงานที่ไหนนะจ๊ะเผื่อว่าฉันเนี่ยจะได้ขอไปทำงานด้วยสักคนนะจ๊ะเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเองที่ต้องรู้หรอกข้าไปละข้าเล่าพี่ไรวินเดี๋ยวพี่แล้วข้าเล่าละพี่อ่ะข้าเล่าThank you.
มีดอาคมหัวเสือที่พ่อหาจนแทบพลิกแผ่นดินในที่สุดก็มาอยู่ในมือข้าที่พากินมึงต้องตายด้วยมีดเล่มนี้ขอบใจจดหมายใครเหรอคะพ่อหลวงพ่อน่ะท่านฝากบอกมาว่าปีนี้ทางวัดจะจัดงานลอยกระทงประจำปีงานลอยกระทงเหรอคะเสียจะดีใจอะไรนักหนาตะโก ตะโก้ก็ดีใจที่จะได้ไปลอยกระทงหาคู่ให้คัสเซียว่าแต่ปีนี้ทางวัดเขาจัดประกวดนางนพมาศด้วยหรือเปล่าคัสเซียพี่ตะโก้จะประกวดเหรอคะตะโก้เนี่ยนะคะคืนตะโก้ประกวดอ่ะคนก็ได้แตกตื่นกันหมดยาสิคะคุณหนูแต่ลินจี่ว่าต้องคุณหนูพลอยเท่านั้นนะถึงจะเหมาะสมกับการเป็นนางนพมาศดูสิคะงดงามเหมือนนางในวรรณคดีเลยแต่พ่อว่าเป็นเพราะพ่อกับแม่หน้าตาดีลูกถึงออกมาสวยแบบนี้ใช่ไหมแหมพ่อก็ไม่มีใครชมหรอกค่ะพนากลับมาหรือยังมาคิดยังเลยครับเสี่ยแปลกนะปกติไม่เคยไปหลายวันขนาดนี้อาพนาอาจจะไปธุระที่อื่นต่อเขาไม่มีอะไรหรอกค่ะอย่าห่วงเลยเดี๋ยวก่อนเข้าเหมืองเนี่ยนายพาฉันแวะไปที่วัดหน่อยนะฉันมีเรื่องจะคุยกับหลวงพ่อหน่อยครับพลอยไปด้วยค่ะใจจริงเนี่ยก็ไม่อยากให้เขาจัดงานลื่นเลิงภายในวัดร้องแต่ชาวบ้านก็ขอร้องอาตมาเองก็ไม่อยากจะขัดและอีกอย่างหนึ่งเขาก็จัดกันจนเป็นประเพณีสืบทอดกันมานานอาตมาก็แค่ให้เขาสนุกกันแค่แต่พองามแล้วตอนนี้ทางวัดยังขาดเหลืออะไรบ้างล่ะครับหลวงพ่อผมจะได้นำมาถวายทางวัดก็ตั้งใจที่จะรักษาประเพณีลอยกระทงแบบดั้งเดิมเอาไว้แต่ก็ไม่อยากที่จะจัดให้มันใหญ่โตไปนักหรอกโยมผมว่าไหนๆชาวบ้านเขามาร่วมงานแล้วก็น่าจะเปิดโอกาสให้เขาร่วมทำบุญด้วยนะครับหลวงพ่อเพราะผมสังเกตเห็นว่าโบสถ์นี่มันก็ทรุดโทรมไปเยอะแล้วเหมือนกันวัตถุมันก็ย่อมเสื่อมถอยไปตามกาลเวลาเลยโยมปีนี้นี่ทางวัดยังไม่ได้รับกฐินเลยใช่ไหมครับหลวงพ่อยังเลยโยมถ้างั้นผมขอถือโอกาสทอดกฐินในวันงานเลยนะครับหลวงพ่ออืมเอาสิโยมสาธุครับแต่นึกก็ใจตรงกันนะสิผมเองก็ตั้งใจจะมาขอทอดกฐินอยู่เหมือนกันแต่ทางเสียมอเนี่ยเขาได้เป็นเจ้าภาพไปละผมก็ทำบุญกันพอดีก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันก็ได้นี่ในห้างไม่เห็นจะเป็นอะไรผมไม่ชอบทำบุญร่วมกับใครซะด้วยสิเอาอย่างนี้ดีไหมครับหลวงพ่อทางเสียมอนเนี่ยเขาคิดจะถวายปัจจัยกับทางวัดเท่าไหร่ผมจะถวายเพิ่มเป็น2 เท่าแต่ผมต้องได้เป็นเจ้าภาพคนเดียวก็ถ้าในห้างเขาอยากเป็นเจ้าภาพก็ให้เขาเป็นแทนผมไปก็แล้วกันนะครับหลวงพ่อไม่ได้หรอกโยมอาตมาน่ะรับกฐินจากโยมก่อนหน้านี้แล้วและจะให้เปลี่ยนเป็นรับของโยมดำรงได้ยังไงกันล่ะถ้าโยมดำรงน่ะไม่สะดวกในการที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับโยมอมรแล้วก็อาตมาว่าโยมดำรงมาทอดพระป่าทีหลังจะดีกว่าไหมอ
ไอ้เข้มเองมาก็ดีแล้วข้าว่าจะชวนไปตลาดอยู่พอดีเลยเฮ้ยเอาไปทำอะไรอ่ะเองพูดอะไรของเองวะข้าฟังไม่รู้เรื่องเว้ยถามหาว่าเพ่วายเวอะไปทำอะไรโอ้ยโอ้น่ารำคาญเว้ยนี่ปากเองเนี่ยไปอมอะไรไว้ฮะไหนดูสิพูดจาไม่รู้เรื่องแอบลิ้วมาเออทองอะไรติดลิ้นเองวะเนี่ยหาเรียกว่าหายหายทองฮะเอาเรียกว่าหาเออาเอทองสาลิกาลิ้นทองเออโอ้แค่นี้ก็พูดไม่ชัดเว้ยเอ๋อวันวอยเอาหงหันเอาไงเอ๋อแอ๊ะแอ๊ดิเองเนี่ยนะจะมีเมียพูดไม่ชัดอย่างเนี้ยผู้หญิงที่ไหนจะสนเองวะฮะไอ้เข้มโอ้อาบอกว่าพรุ่งนี้ก็หายแล้วและอาคนนี้นะเองเอื้องทำฮะเฮหาวักหาวหงเองว่าไงนะทำเสน่ห์งั้นเหรอเฮ้ยอาจารย์ที่ไหนอ่ะเก่งจริงหรือเปล่าอาจารย์เฮ้ยนะโหดบ้าเลยเองมีอะไรให้ข้าช่วยก็ว่ามาฉันได้ยินมาว่าอาจารย์มีวิชาดีเลยอยากจะมาขอให้ช่วยซะหน่อยแต่ไม่รู้ว่าเรื่องนี้อาจารย์จะช่วยฉันได้หรือเปล่าไม่มีอะไรที่ข้าทำไม่ได้แล้วข้าก็รู้ด้วยว่าวันนี้เองมาหาข้าเพราะเรื่องผู้หญิงผีตายทั้งกลมนี่เองก็ใช้น้ำมันพรายขวดนี้ที่ใส่ผู้หญิงคนนั้นแล้วข้าก็รู้ด้วยว่าวันนี้อ่ะเองมาหาข้าเพราะเรื่องผู้หญิงอาจารย์รู้ด้วยเหรอแล้วอาจารย์ช่วยทำให้ผู้หญิงคนนั้นรักฉันได้ไหมล่ะบ้านี่เองพูดอย่างนี้กับข้าเนี่ยเท่ากับดูถูกข้านี่วะเรื่องทำให้ผู้หญิงรักผู้หญิงหลงข้าอาจารย์โชคไม่เป็นสองรองใครต่อให้เป็นนางฟ้านางสวรรค์หรือผู้หญิงสูงศักดิ์สักแค่ไหนถ้าได้เจอของดีของข้าแล้วเราก็รับรองเป็นต้องหลงรักหัวปักหัวปั๊มจริงเหรออาจารย์บ้าจริงสิวะถ้าไม่จริงแล้วเราก็เงินสักบาทข้าก็ไม่เอาแล้วฉันต้องทำยังไงแต่ศักดิ์สาริกาลิ้นทองเนี่ยฉันไม่เอานะอาจารย์ถ้าเองอยากได้ของดีแล้วล่ะก็คืนนี้เองไปกับข้าเองกล้าหรือเปล่าฉันไรวินไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วอาจารย์จะให้ไปไหนเนี่ยก็ว่ามาเลยป่าช้าหรือยังตะโก ก็ยังนะสินี่ก็แกทำใหญ่ซะขนาดนั้นน่ะเปลืองใบตองนั่นน่ะก็ตัวฉันใหญ่จะให้ฉันถืออันเล็กๆคนอื่นเห็นเขาก็หัวเราะเยาะฉันตายสิแต่ของคุณหนูพลอยอ่ะสวยจังเลยนะคะจริงเหรอคะพี่ตะโก้แต่พลอยว่ามันเหมือนดูขาดอะไรไปนิดนึงต
ติมดอกไม้เข้าไปอีกสักหน่อยก็สวยแล้วค่ะคุณหนูแต่ว่าแต่ทำให้คุณพาคินหรือยังคะลินจี่คนเขารักกันก็ต้องรอยอันเดียวกันสินี่แกไม่รู้อะไรนั้นทางตะโก้โบราณเนี่ยเขาเสี่ยงทายการเป็นเนื้อคู่จากการลอยกระทงนะแกรู้ไหมเสี่ยงทายยังไงหรอคะก็ตอนที่ลอยกระทงเนี่ยคู่รักก็มักจะอธิษฐานกันว่าถ้าเป็นเนื้อคู่กันจริงๆก็ขอให้กระทงเนี่ยลอยติดกันไปแต่ถ้าไม่ใช่เนื้อคู่กระทงเนี่ยก็จะลอยแยกออกจากกันค่ะถ้าคุณหนูพลอยอยากรู้ว่าคนไหนเป็นเนื้อคู่จริงๆหรือเปล่าเนี่ยคุณหนูพลอยก็ลองชวนคนคนนั้นเนี่ยมาอธิษฐานแล้วก็ลอยกระทงด้วยกันสิคะอย่าไปเชื่อค่ะลอยอันเดียวกันนั่นแหละค่ะดีแล้วคุณหนูเชื่อตะโก้ค่ะกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งด้วยนะครับแล้วนัดคราวหน้าก็ต้องมานะครับครับขอบคุณมากครับอ้าวหมอออกเวรแล้วยังไม่กลับอีกเหรอคะกลับไปก็ไม่รู้จะทำอะไรอยู่โรงพยาบาลน่าจะช่วยอะไรได้บ้างลุงมีอะไรหรือเปล่าครับพรุ่งนี้เป็นวันลอยกระทงหมอมีนัดกับใครหรือยังคะผมไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเทศกาลพวกนี้หรอกครับไม่ได้นะคะหมอลอยกระทงทั้งทีเนี่ยหมอน่าจะชวนคนที่หมอรักเนี่ยไปลอยร่วมกันนะคะเขาว่ากันว่าหนุ่มสาวที่ได้ลอยกระทงด้วยกันเนี่ยจะเป็นเนื้อคู่กันทุกภพทุกชาติเลยนะคะผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้หรอกครับลุงแล้วหมอไม่อยากลอยกระทงกับยายพลอยหรอคะไม่แน่นะยายพลอยเขาอาจจะกำลังรอหมอชวนอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้แล้วถ้าหมอไม่ชวนเขาเนี่ยเขาก็คงคิดว่าหมอเนี่ยไม่ได้สนใจยายดีอะไรเขานักหนาแล้วเขาจะเชื่อได้ไงล่ะคะว่าหมอรักเขาจริงคิดเอาเองนะคะหมอเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยอาจารย ถึงแล้วตรงนี้แหละนี่มันหลุมศพทั้งนั้นเลยเนี่ยอาจารย์ก็เออสิวะนี่ไงศพของนางลำดวนมันเพิ่งจะจมน้ำตายพวกเอ็งรีบขุดมันขึ้นมาเร็วเข้าข้าจะต้องทำพิธีให้เสร็จก่อนยามสามเร็วช่วยกันเร็วสิไอ้เข้มเร็วเร็วสิพี่เอามันขึ้นมาแล้วแก้เชือกออกฮะทำตามที่อาจารย์สั่งสิไว้เข้มจะได้รีบกลับเร็วจ้ะเร็วผีตายทั้งกลมนี่ท่านเออสิวะจะทำน้ำมันพรายทั้งทีเนี่ยก็ต้องใช้ตายทั้งกลมมันถึงจะครั้งจับมันลุกขึ้นมาตกลงเองจะเอาไม่เห็นน้ำมันพรายเนี่ยไม่งั้นข้าจะกลับเอาจ้าท่านเฮ้ยทำตามที่ท่านบอกสิไว้เข้มเร็วจ้าโทษนะจ้าโอ้ยชีวิตไอ้เข้มโอ้ย
ทำอะไรวะนี่จันเกิดอะไรขึ้นอ่ะจันมันบีบคอยเข้มแล้วอีกเงียบเดี๋ยวข้าจัดการเองเฮ้ยฟื้นฤทธิ์มาเดี๋ยวเองจะโดนดีกว่านี้อีกแบ่งให้ฉันด้วยนะจ๊ะพี่หุ้ยไม่ได้เองมีสาริกาเลี้ยงทองอยู่แล้วน้ำมันพรายเนี่ยของข้าคนเดียวใช่ไหมอาจารย์ใช่น้ำมันพรายขวดเนี่ยข้ากำกับคาถาไว้สำหรับเองไว้ใช้คนเดียวคนอื่นเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วฉันต้องใช้ยังไงล่ะจ๊ะถ้าเองอยากให้ผู้หญิงรักผู้หญิงหลงเองก็ใช้น้ำมันพรายขวดเนี้ยที่ใส่ผู้หญิงคนนั้นแต่ก่อนใช้เนี่ยเองอย่าลืมท่องคาถาที่ข้าสอนไว้นะและอย่าลืมนึกถึงชื่อและหน้าผู้หญิงคนนั้นด้วยนะ เรื่องของผัวเมียได้ไหมพี่มาคินจู่ๆกระทงก็คว่ำเราจะไม่ให้พลอยกลัวได้ยังไงล่ะคะลูกเป็นผู้หญิงนะพลอยรับปากกับพ่อได้ไหมว่าจะไม่ทำอะไรให้เสื่อมเสียเกียรติของตัวเองแต่พลอยคงย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วค่ะฉันไม่มีวันยอมให้แกมีความสุขหรอกนางพลอยรำพาณสาหาตาตาคิดตั้งฉันโดยนามรุ้งระดาอาคัจฉายะอาคัจฉายมานิมามะมะแม้โชคชะตาไม่เป็นใจให้กับฉันแม้ความแตกต่างบอกว่าเราไม่คู่กันแม้ความเป็นจริงจะผิดที่คิดผูกพันฉันก็ยืนยันไม่เปลี่ยนใจรู้เพียงว่าเธอจะมีรักมีความหมายแม้ว่าต้องมีสักวันที่เสียใจขอแค่ได้ยืนได้อยู่ดูแลเรื่อยไปได้ทำอะไรเพื่อเธอแม้เส้นทางที่ยากที่เย็นก็ไม่เป็นไรขวากน้ำใดๆที่ต้องเจอจะเคียงข้างเธอให้นานทุกลมหายใจฉันไม่รู้ว่าฉันยังมีเวลาอีกนานแค่ไหนแต่จะอยู่จนวันสุดท้ายฉันจะใช้ทุกวินาทีที่เหลือเพื่อให้ได้รักเธอต่อไปฉันไม่สนไม่แคร์ว่าโชคชะตาจะดีวันนี้มีเธอข้างกายถึงตรงนี้ทุกวินาทีก็คุ้มกว่าสิ่งใดที่ชีวิตฉันได้รัก